ตาดนะคะจะเป็นสีแบบพาสเทลมูมิงด้านหลังโอ้โหเป็นคอเดียวกับที่ใส่ของเบสแน่นอนเลยเบสจำลายเขาได้นะทีนี้เดี๋ยวเรามาแกะเขากันมีเทปมีสก็อตเทปติดอยู่เช่นเคยชึบชึบชึบโอเคเหมือนขาดนิดนึงถ้าขาดนี่จะโทษตัวเองมากเลยเขาก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นปึกแบบนี้เลยก็มาดูในส่วนของสติกเกอร์ก่อนละกันก็จะเป็นสติกเกอร์ใสๆแบบนี้ค่ะแล้วก็มีกระดาษ4ขนาดขนาดแรกเป็นตัวนี้สวยนะหวานหวานมากเลยนี่อันนี้น่ารักมากเลยค่ะทุกคนขนาดที่2จะเป็นสีชมพูเห็นไหมคะเห็นลายเขาไหมแล้วก็ขนาดที่3เล็กลงมาหน่อยจะเป็นคล้ายๆกับพิกกี้เหมือนสีชุดมายากลเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเล็กที่สุดค่ะก็จะออกแนวเป็นเหมือนปราสาทแล้วก็เข้าห้อยลูกโป่งกันอยู่นั่นล่ะมาดูซองกันบ้างเนาะซองสำหรับซองค่ะมาดูซองใหญ่ก่อน2ขนาดก็จะเป็นอันแรกจะเป็นแนวนอนนะคะหวานๆแบบนี้นี่ด้านหลังส่วนอันนี้เป็นแนวตั้งตามด้วยกระดาษแผ่นเล็กแล้วก็ซองเล็กนะคะกระดาษแผ่นเล็กจะเป็นแบบนี้ชึบแล้วก็ซองเล็กจะเป็นแบบนี้ข้างหน้าข้างหลังน่ารักมากเลยนะคะโอเคเหลืออีก2ลายนะคะทุกคนมาดูชินนามอนก่อนละกันชินนามอนจะเป็นสีฟ้าแบบนี้น่ารักด้านหลังเหมือนเขากำลังนอนอยู่นะคะท่ามกลางดวงจันทร์ลูกโป่งและดวงดาวเปิดออกมาชึบแกะสก็อตเทปออกมาเป็นปึกมากเลยนะคะโอเคก็ดูสติกเกอร์ก่อนแล้วกันสติกเกอร์เขาก็จะออกแนวฟ้าเหลืองๆนี่นะคะเป็นใสๆนะกระดาษ4ขนาดค่ะก็จะมีเฮ้ยอันนี้น่ารักมากอันนี้สวยมากขนาดเบย์ไม่ชอบสีฟ้าเบย์ว่านี้สวยมากจริงๆแบบที่2โหหน้าไปทำสรุปสอบเนาะแล้วก็แบบที่3ค่ะแบบที่4อันนี้ก็น่ารักนะสีไม่หวานเท่าไหร่ตามด้วยตัวเมื่อกี้เบสรีวิวสติกเกอร์ไปแล้วนะคะต่อไปก็เป็นซองแล้วกันน้ำลายตามอะไรการรีวิวสติกเกอร์จะหมายเป็นอะไรที่ยากที่สุดเลยนะอันนี้จะเป็นสีออกน้ำเงินน้ำเงินค่ะฟ้าน้ำเงินน้ำเงินแล้วก็ตัวนี้หวานเชอะเราก็จะเป็นกระดาษแผ่นเล็กนะคะกับซองเล็กซองเล็กน่ารักเป็นสีชมพูดูด้านหลังน่ารักเฉยโอเคค่ะต่อไปลายสุดท้ายของเราค่ะเป็นตัวปอมปอมปูรินบ้างละกันเนาะปอมปอมปูรินนี่มาแล้วแกะดูกันเลยค่ะเขาก็จะแนวเป็นสีเหลืองแบบเหลืองจริงๆอ่ะเหลืองเหลืองเขียวเขียวจริงๆนะคะก็เป็นอันแรกของเบสเลยมั้งที่เป็นสเก็ตจดหมายปอมปอมบุรีมาดูสติกเกอร์กันก่อนละกันจะเป็นใสๆแบบนี้นะมีกระดาษ4ขนาดเหมือนเดิมค่ะลายแรกเป็นแบบนี้ลายที่2ลายที่2น่ารักมากหน่อยจะเป็นสีชมพูชมพูนะคะลายที่3เป็นตัวนี้อุ้ยนี่ปอมปอมชัดมากแล้วลายที่4จะออกแนวเป็นสีเขียวเขียวต่อไปมาดูซองกันค่ะซองเขาจะมีให้2แบบนะก็จะเป็นแบบแรกจะเป็นแนวนอนนี่น่ารักอันนี้น่ารักนะลายดูชัดมากก็เป็นปอมปอมนะคะแล้วก็แนวตั้งต่อไปค่ะเป็นกระดาษแผ่นเล็กแล้วก็ซองเล็กนะแล้วก็ซองโอ้ยอันนี้โอเคได้ใจไป
โอเคค่ะก็หมดเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเซตเขียนจดหมายซาริโอคอลเลคชันใหม่ทั้ง6แบบก็รีวิวแบบละเอียดเลยนะคะให้ดูลายทีละอย่างเลยก็จริงๆเบนแนะนำให้ทุกคนสะสมเซตเขียนจดหมายค่ะถึงแม้ว่าเราไม่ได้เขียนจดหมายหาใครก็ตามแต่เบนรู้สึกว่า1เซตอะราคาเขาไม่ได้แพงเกินไปแล้วก็มีให้ทุกอย่างเลยนะคะในนี้จะมีทั้งกระดาษทั้งซองทั้งสติกเกอร์บางอันเนี่ยแถมการ์ดมาด้วยมันคุ้มค่ามากจริงๆคือซื้ออย่างนึงอะได้หลายอย่างเลยค่ะสำหรับใครที่กำลังสะสมซาริโอเราไม่รู้จะสะสมอะไรเป็นอย่างแรกเบนแนะนำตัวจริงๆนะมันได้ทุกอย่างจริงๆค่ะสำหรับคลิปนี้เบสต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูว่าเบสจะมารีวิวอะไรค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย